วงล้อมรอบชุดที่3ในแบบรูปต่อไปนี้มีภาพมาให้นะคะเป็นแก้วแล้วก็มีสีไม่เหมือนกันนะคะก็จะมีสีอะไรคะสีน้ำตาลสีฟ้า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 ให้วงล้อมรอบชุดที่3คือใน1ชุดก็จะต้องมีเหมือนกันทุกชุดนะคะก็จะต้องมีรูปแบบที่เหมือนกันก็จะได้เป็นสีอะไรคะที่เป็น1ชุดสีน้ำตาลสีฟ้าชุดต่อไปก็จะเหมือนกันก็คือสีน้ำตาลสีฟ้าวงล้อมรอบค่ะเป็นชุดที่2ชุดต่อไปก็เหมือนกันก็คือสีน้ำตาลสีฟ้าวงล้อมรอบเป็นชุดที่3นะคะชุดต่อไปก็เหมือนกันค่ะสีน้ำตาลสีฟ้าวงล้อมรอบนะคะแล้วก็สีน้ำตาลสีฟ้าเราก็จะได้นะคะชุดที่ซ้ำในแบบรูปก็คือ1ชุดก็จะมีสีน้ำตาลสีฟ้า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 ดังรูปนี้ค่ะวงล้อมรอบชุดที่3ในแบบรูปต่อไปนี้มีภาพมาให้นะคะแล้วก็มีสีไม่เหมือนกันถามว่าใน1ชุดจะมีสีอะไรบ้างมีสีแดงฟ้าเหลือง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 สังเกตสิคะที่เหมือนกันเริ่มต้นด้วยสีแดงใช่ไหมคะ1ชุดก็จะมีแดงฟ้าเหลืองเป็น1ชุดพอเริ่มสีแดงก็จะเป็นชุดใหม่นะคะซึ่งมีสีเดียวกับชุดแรกนะคะก็จะได้แดงฟ้าเหลืองเป็น1ชุดชุดต่อไปก็เช่นเดียวกันค่ะก็คืออะไรคะแดงฟ้าเหลืองเป็น1ชุดชุดต่อไปก็เหมือนกันค่ะก็คือแดงฟ้าเหลืองเป็น1ชุดนะคะต่อไปชุดต่อไปก็แดงฟ้าเหลืองเป็น1ชุดชุดต่อไปก็คือแดงฟ้าเหลืองเป็น1ชุดเราก็จะได้ชุดที่ซ้ำในแบบรูปดังภาพนี้นะคะก็คือ1ชุดก็จะมีสีแดงสีฟ้าแล้วก็สีเหลืองไล่ไปนะคะเหมือนกันทุกชุดดังภาพค่ะวงล้อมรอบชุดที่3ในแบบรูปต่อไปนี้มีภาพมาให้นะคะมีสีเหลืองเขียว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 1ชุดจะมีสีอะไรบ้างคะเริ่มต้นด้วยสีเหลืองก็ไปจบด้วยสีเขียวเพราะว่าพอสีเหลืองก็เป็นชุดใหม่ใช่ไหมคะชุดแรกก็จะมีสีเหลืองสีเขียวชุดต่อไปก็เช่นเดียวกันค่ะก็คือสีเหลืองสีเขียวชุดต่อไปก็เหมือนกันค่ะก็คือสีเหลืองสีเขียวชุดต่อไปก็เหมือนกันค่ะก็คือ
สีเหลืองสีเขียวเราก็จะได้นะคะแบบรูปก็คือสีเหลืองสีเขียวเป็น1ชุดเห็นไหมคะทุกชุดก็จะเป็นแบบเดียวกันก็คือเริ่มต้นด้วยสีเหลืองแล้วก็อันสุดท้ายก็คือสีเขียวนะคะสีเหลืองสีเขียวสีเหลืองสีเขียว